สวัสดีครับไก่แจ้ KJ Wingman นะครับเดี๋ยวคลิปนี้นะครับผมจะมาอธิบายให้เข้าใจโดยทั่วกันเกี่ยวกับเรื่องพวกคลิปสอนตีลังกาที่ผมทำลงช่อง YouTube ไว้นะครับคือหลังๆมานี้เริ่มมีคนคอมเมนต์ขอท่ามาเยอะแล้วนะครับว่าอยากให้ทำท่านู้นท่านี้สอนก่อนอื่นต้องขอขอบคุณนะครับที่คอยติดตามแล้วก็คอยคอมเมนต์มาคุยกันตลอดเวลาที่ผ่านมาจนถึงตอนนี้นะครับขอบคุณก่อนนะครับผมก็คือหลังๆมานี้อย่างที่บอกมีคนขอท่ามาเยอะแล้วก็มันจะมีเป็นบางท่าที่ผมไม่ได้ทำสอนลง YouTube ไว้นะครับเช่นพวกฟิกแฟกหรือว่าตีลังกากับหลังตีลังกาหน้าไม่ใช้มืออะไรพวกนี้นะครับที่ผมไม่ได้ทำลงคลิปไว้ต้องบอกก่อนเลยว่าที่ไม่ได้ทำเนี่ยเพราะท่าพวกนี้มันเป็นหนึ่งในพวกท่าอันตรายต้องบอกเลยว่าเป็นท่าที่อันตรายและมันสมควรที่จะต้องมีผู้เชี่ยวชาญมาช่วยเซฟนะครับไม่ใช่ว่าให้หาเพื่อนเซฟกันเองด้วยนะต้องมีผู้เชี่ยวชาญที่คอยช่วยเซฟด้วยนะครับผมคือผมอยากจะแชร์ประสบการณ์ในส่วนตัวของผมให้ฟังก่อนว่าเมื่อสมัยที่ผมเด็กๆนะครับอันนี้พูดให้น้องๆรุ่นใหม่ฟังเลยละกันว่าผมเนี่ยเมื่อช่วงยังเด็กเท่าๆพวกคุณน่ะผมก็ไม่ต่างอะไรกับพวกคุณหรอกครับก็คือบ้าบินเห็นท่าตีลังกาแล้วก็ไปหาคลิปสอนเขาทางช่อง YouTube แล้วช่วงนั้น YouTube เพิ่งเข้ามาใหม่ๆด้วยก็ทำตามทั้งวี่ทั้งวันสุดท้ายครับไม่ด้วยความที่ไม่มีคนช่วยสอนก็เกิดอาการบาดเจ็บบอกให้เลยก็ได้ว่าเส้นเอ็นข้อเท้าขาดนะครับใช้เวลาพักฟื้นประมาณปีหนึ่งนะครับซึ่งนึกย้อนกลับไปดูตอนนี้คือมันไม่คุ้มค่าซะเลยมันเสียเวลามากจนพอมาในปัจจุบันเนี้ยที่ผมมีโอกาสได้ไปเรียนยิมนาสติกนะครับเป็นเรื่องเป็นราวเลยมันทำให้ได้รู้ว่าไอ้การที่ตีลังกาพวกเนี้ยมันไม่ใช่แค่ว่ากระโดดปุ๊บลงมายืนไม่ใช่นะอย่างนั้นยังไม่ถือว่าทำเป็นนะคืออย่างเช่นพวกยกตัวอย่างถ้าตีลังกากับหลังเนี่ยถ้าเกิดผมทำคลิปสอนไปให้สมมตินะผมทำคลิปสอนลง YouTube ไปให้คุณจะได้แค่ท่าโดดยกมืออย่างนี้กระโดดอย่างนี้ม้วนตัวอย่างนี้ลงมายืนจริงๆมันมีอะไรมากกว่านั้นสำหรับคนที่ยังไม่เป็นล่ะยังไม่มีความแข็งแรงล่ะคุณต้องหัดม้วนหลังสะพานโค้งวิธีการกระโดดคุณต้องกระโดดยังไงส่งแขนยังไงเหยียดแขนยังไงส่งแรงไปที่หัวไหล่ส่งแรงจากพื้นขึ้นหัวไหล่กระโดดไปข้างหลังไม่ใช่กระโดดขึ้นเนี่ยรายละเอียดเยอะมากเลยนะคือมันไม่ใช่แค่กระโดดลงไปยืนแล้วจบไม่ใช่รายละเอียดมันเยอะมากกว่านั้นนะครับฉะนั้นสิ่งที่อยากจะมาแชร์แล้วก็อยากจะมาแนะนำเลยก็คือใครที่อยากจะตีลังกาเป็นเรื่องเป็นราวแล้วก็อยากจะเอาดีทางตีลังกาจริงๆเนี่ยแนะนำให้ไปเรียนเป็นเรื่องเป็นราวกับผู้เชี่ยวชาญหรือว่าโรงเรียนที่เขาสอนยิมนาสติกโดยตรงนะครับคือไม่จำเป็นต้องมาเรียนกับผมก็ได้นะคือจริงๆผมก็สอนอยู่แหละแต่ว่าไม่ต้องมาเรียนกับผมก็ได้นะแค่ให้ไปเรียนกับผู้เชี่ยวชาญเป็นเรื่องเป็นราวนะครับคือสาเหตุที่แนะนำให้ไปเรียนกับผู้เชี่ยวชาญหรือว่าผู้ที่มีประสบการณ์โดยตรงทางด้านพวกนี้นะครับคือเวลาถ้าคุณไปเรียนแล้วอ่ะคุณจะไม่ได้แค่ท่าไงแต่คุณจะเข้าใจไปด้วยในรายละเอียดของแต่ละท่าว่าอย่างเช่นก่อนที่จะไปตีลังกากับหลังทำไมคุณต้องหัดพื้นฐานความแข็งแรงความอ่อนตัวฝึกสะพานโค้งฝึกม้วนหลังฝึกอะไรพวกนี้มาก่อนคือคุณจะได้รู้รายละเอียดพวกนั้นด้วยไม่ใช่แค่ว่าไปเล่นกับใครก็ไม่รู้แล้วเขาก็บอกมาว่าเอ้ยเขาให้โดดอย่างเงี้ยต้องทำอย่างเงี้ยเขาคนนั้นน่ะใครคือคนที่มาบอกคุณอย่างนั้นเขาก็เอาประสบการณ์ที่เขาทำมาแล้วก็มาบอกต่อคุณแต่เขาอาจจะไม่รู้ด้วยซ้ำว่าไอ้ที่ให้โดดอย่างเงี้ยความหมายมันคืออะไรทำไมต้องอย่างนี้แล้วถ้าเขาโดดไม่ได้คุณบาดเจ็บขึ้นมาใครรับผิดชอบนี่คือเรื่องสำคัญที่สุดนะครับแล้วก็เรื่องพวกนี้ผมอยากจะเตือนมาตั้งนานแล้วไหนๆทำคลิปนี้แล้วผมขอบอกไว้เลยนะพวกท่าตีลังกาหรือควงกระบองไฟอะไรทั้งหลายที่ผมทำลงไว้ในช่อง YouTube KJ Wingman ช่องนี้นะครับทุกท่าทุกกิจกรรมที่ขึ้นชื่อว่าเป็นเอ็กซ์ตรีมหรือว่าผาดโผนทั้งหลายมีความอันตรายทั้งหมดนะครับฉะนั้นใครที่ดูคลิปแล้วไม่มีความมั่นใจในตัวเองหรือว่าพื้นที่ไม่เอื้ออำนวยไม่มีความปลอดภัยอย่าทำนะครับถ้าคุณเกิดการบาดเจ็บอะไรก็แล้วแต่ทางช่อง KJ Wingman จะขอไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นนะครับเพราะว่าผมพูดไว้เลยว่าผมไม่เคยพูดว่าคุณต้องไปทำคุณต้องไปทำเชื่อผมมันปลอดภัยผมไม่เคยพูดนะครับผมแค่แนะนำเทคนิควิธีการทำแทบจะน้อยมากเลยนะที่คุณเห็นในคลิปนั่นน่ะน้อยนะฉะนั้นก็ขอย้ำนะครับว่าถ้าคุณเกิดการบาดเจ็บใดๆขึ้นมาทางช่อง KJ Wingman จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นนะครับบอกไว้เลยนะถ้าคุณจะเอาเรื่องอ่ะคุณต้องเอาเรื่องช่องที่ทำเกี่ยวกับสอนตีลังกาครับทั่วโลกครับฉะนั้นเซฟตัวเองถ้าไม่มั่นใจให้
ไปเรียนเป็นเรื่องเป็นราวนะครับคุณจะได้ความปลอดภัยไปด้วยนี่คือสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ละกันถือว่ามาแนะนำนะครับสำหรับเด็กรุ่นหลังนะครับผมแล้วก็ขอขอบคุณทุกคนที่ยังติดตามแล้วก็ทักมาคุยกันตลอดเวลาจนถึงทุกวันนี้นะครับสวัสดีครับผม